คะก็มาพบกับเบสนะคะในรายการซุกซวยเห็นบรรยากาศชิลๆสบายๆแบบนี้นะคะดูเห็นภูเขาไหมวันนี้นะคะเบสก็จะพาทุกท่านนะคะไปงาน Top Star Festival ค่ะถึงตอนนี้เบสอยู่ที่จังหวัดตราดนะคะเราจะพาท่านไปเกาะช้างค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันเลยที่เห็นบรรยากาศสวยๆแบบนี้ทะเลใสๆอากาศสดชื่นแบบนี้นะคะตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ที่เกาะช้างแล้วค่ะซึ่งเบสจะพาท่านผู้ชมนะคะไปชมบรรยากาศของงาน Top Spa Festival ค่ะและตอนนี้นะคะเบสก็อยู่ที่คชารีสอร์ทแอนด์สปานะคะซึ่งเป็นสถานที่ในการจัดงานค่ะและในงานนี้นะคะทางสถาบันของเรานะคะก็ได้เป็นแขกรับเชิญผู้เชี่ยวชาญ นะคะทางด้านศาสตร์ของการนวดหรือการทำสปาตัวนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศในงานกันเลยปั๊บค่ะสวัสดีค่ะก็มาพบกับเบสอีกแล้วนะคะและในช่วงนี้ค่ะก็จะเป็นช่วงของบรรยากาศงาน Top Spa Festival นะคะและตอนนี้ค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและหลายๆท่านนะคะก็ได้เตรียมตัวเพื่อที่จะมาเข้าฟังและร่วมดูสาธิตท่าและก็ผลิตภัณฑ์ของในงานนี้ค่ะStraight ahead on the path we have before us Day by day soon the change will come Don't you know we took a big step forward Just lead the way and we pull the trigger And we will never get back to the old school To the old grounds It's all about the newfound We are the newborn The world know all about us We are the future and we're here to stay We come alongไปก็เจอครูส้มโอค่ะเดี๋ยวเราไปขอสัมภาษณ์ครูส้มโอกันเลยกว่าตามไปมาสวัสดีค่ะครูส้มโอสวัสดีค่ะวันนี้ครูส้มโอมาทำอะไรคะวันนี้มางาน Top Spa Festival 2013ค่ะที่เกาะช้างค่ะโอ้ยเมื่อกี้นะคะที่เบนเห็นบรรยากาศในงานเนี่ยชาวต่างชาติเต็มเลยใช่ค่ะวันนี้ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยสปาเนี่ยได้มีการได้รับเชิญเป็นวิทยากรการนวดสปาค่ะมีนวดน้ำมันนวดหน้าแล้วก็มีลูกประคบด้วยค่ะแล้วที่เห็นเราแต่งชุดนี้คือเราคือเบสได้มาช่วยครูส้มโอด้วยนะคะแล้วครูส้มโอตื่นเต้นไหมในงานนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะชาวต่างชาติเยอะมากเลยเขาได้เห็นท่าทางของเราแล้วเขาก็รู้สึกแบบว่ารู้สึกตื่นเต้นในท่าทางลีลาของโรงเรียนเราอะค่ะเรียกได้ว่าเป็น number one ของประเทศเลยใช่ค่ะใช่ค่ะขอบคุณครูส้มโอมากเลยค่ะที่ให้สัมภาษณ์ในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในงานกันต่อเลยตามไปมาเลยค่ะตอนนี้ไปก็เจอคุณครูเก๋นะคะตอนนี้เห็นครูเก๋กำลังสครับตัวอยู่เลยเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ครูเก๋กันเลยป่ะสวัสดีค่ะครูเก๋สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ครูเก๋มาทำอะไรคะก็วันนี้มาร่วมงาน Top Spa Festival 2013ค่ะที่เกาะช้างค่ะคชารีสอร์ทค่ะที่เห็นนี้ก็คือเป็นทีมงานของเซนสปานั่นเองนะคะปรบมือให้ก้าวหน่อยเซนสปาแล้ววันนี้ครูเก๋ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรเหรอคะ
ใช่ค่ะก็เนื่องจากว่าลูกค้าของเซนสปาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาตินะคะโดยเฉพาะเป็นชาวรัสเซียค่ะก็ทางฝ่ายของทีมอินเตอร์เนชั่นแนลของศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปาก็เลยได้รับเชิญให้มาเป็นวิทยากรค่ะโหเรียกว่าแค่ฟังชื่องานแล้วรู้สึกว่ายิ่งใหญ่มากเลยนะคะโอเคค่ะคุณเก๋แล้วคุณเก๋รู้สึกตื่นเต้นไหมที่แบบเมื่อกี้เห็นคุณเก๋บรรยายอยู่นะคุณเก๋รู้สึกไงบ้างคะก็รู้สึกค่อนข้างตื่นเต้นนะคะแต่ว่าชาวรัสเซียเนี่ยก็ให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์เพราะว่าเขาคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ของเซนสปาเป็นอย่างดีนะคะก็แค่มาแนะนําเทคนิคเพิ่มเติมในการนวดใหม่ๆแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ให้เขาได้กลับไปพัฒนานะคะแล้วก็ใช้ได้จริงในสปาของเขาค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเก๋นะคะที่ให้สัมภาษณ์ในวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปชมช่วงหน้ากันต่อเลยค่ะช่วงค่ะแล้วตอนนี้นะคะเบสก็ได้ยืนอยู่กับคุณม่อนนะคะเจ้าของเซนสปาค่ะสวัสดีค่ะคุณม่อนคุณม่อนคะวันนี้คุณม่อนมาทำอะไรคะมาพรีเซนต์โปรดักต์เซนสปาให้กับลูกค้าชาวรัสเซียค่ะจะเป็นทรีทเมนต์ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสปาค่ะค่ะแล้วนอกจากจะพรีเซนต์ผลิตภัณฑ์แล้วก็ยังมีการพรีเซนต์ว่าทำไมคุณม่อนถึงเลือกทางสถาบันของเราคะก็เห็นว่าเป็นสถาบันที่ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดอีเวนต์ซึ่งจะเหมือนเป็นบริการลูกค้าข้างนอกเนาะแล้วก็ดูน่าเชื่อถือค่ะก็เลยเลือกทางที่นี่ค่ะแล้วผลงานเมื่อวานเป็นยังไงบ้างคะคุณม่อนอ๋อยอดเยี่ยมมากเลยค่ะก็ครูเก๋ก็พรีเซนต์ได้อย่างดีมากเลยลูกค้าก็เข้าใจนะคะฟังดูแล้วเข้าใจง่ายแล้วก็มีลูกเล่นสามารถทำให้ผู้ชมเนี่ยไม่เบื่อเกี่ยวกับพรีเซนต์ดูสนุกดูตาดูสนุกตามกับพวกเราอะค่ะแล้วก็สามารถพรีเซนต์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้อย่างดีเลยค่ะโอเคค่ะนี่ก็เป็นเหตุผลที่คุณม่อนนะคะได้เลือกทางเรานะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณม่อนมากๆเลยสำหรับทริปนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะเพราะยังไงก็เราก็จะได้น่าจะได้ร่วมงานกันอีกค่ะก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะก็ขอขอบคุณคุณม่อนอีกครั้งหนึ่งขอบคุณค่ะกันบ้างคะกับงาน Top Spa Festival เมื่อวานนี้สนุกสนานกันไหมคะสำหรับวันนี้เบสต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครั้งหน้าเบสจะพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศของงานอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ